Assalamu alaikum สลามนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเทคนิคการระบายสีของวรรณะสีร้อนและก็วรรณะสีเย็นโดยการใช้สีช็อกในการระบายสีนะคะเรามาดูเทคนิควิธีการนะคะThank you.
ได้ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการระบายสีของวรรณะสีร้อนและก็วรรณะสีเย็นโดยการใช้สีช็อคในการระบายสีนะคะครูหวังว่านักเรียนสามารถนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในการระบายสีให้สวยงามได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะไม่มีใบงานนะคะแล้วก็ไม่มีงานนะคะแต่ว่าครูให้นักเรียนทำใบงานอันเก่านะคะแล้วก็ส่งมาในคลาสรูมสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเรามาเจอกันสัปดาห์หน้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ์